าแก้มปากหลายๆอย่างนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มจากการช้อปปิ้งดีกว่าอาจจะเลือกซื้ออะไรบ้างนะคะว่าไปเลยเดี๋ยวเอาอันนี้เพราะว่าดูสีสวยดีแล้วก็อันนี้เพราะว่ามันแหว่งไปเยอะมันน่าจะใช้ดีมันคือได้เอาไปลองซื้อหน่อยดีกว่าสีเนี้ยใหญ่มากสีน่ารักดีอ่ะน่าซื้อไปลองเราได้ของจากร้านนี้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะหลังจากที่เราช็อปกันเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะนี่เริ่มจากอันนี้เป็น BB นะที่เราซื้อมาเขาบอกว่าเป็นสูตร Moisturizing and Refreshing อันนี้ก็จะรีบๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสนามบินต่อก็จะมีความรุนแรงไม่รู้เลยว่าสีจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะคะปกปิดอะไรเลยทุกคนเหมือนเป็นแนวแบบมอยเจอไรซี่ผสมสีอะเธอกล้าเรียกตัวเองว่าเป็น BB ได้ยังไงเนี่ยเป็นไงบ้างอะแต่แบบดูใกล้ๆดูไม่ค่อยโอเคเลยไม่เห็นถึงความแตกต่างหรือว่าทาขอโบยชั้นหนึ่งคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นรุ่น Acne Coverage เขาบอกว่าเหมือนเป็นผสม GT Oil เขาเคลมว่าเหมือนน่าจะช่วยแบบเรื่องสิวอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยราคา60บาทเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาแล้วเดี๋ยวดูสีก่อนเล็กมากตาละสีขาวอยู่นะส้มนี้จะรอยสิวเยอะหน่อยพวกว้ายหักค่ะตายแล้วปิดไปเยอะเกินไปอันนี้มันสีออกขาวแต่ว่าถ้าเกิดใช้พวกBB ของเกาหลีที่เบอร์21อ่ะคิดว่ามันน่าจะพอดีนะเนื้อแข็งไปหน่อยนะมันก็ดูดีขึ้นนะสำหรับรอยใต้ตาโอเคค่ะตอนนี้มูลค่าบนหน้าของเรานะ120บาทแล้วแป้งนี้เราซื้อมาจากอีกร้านนึงนะชื่อโคโมโนยะโคโมนี่จริงจริงอ่ะเขาเคลมว่าเป็นสูตรพอคัฟเวอร์พาวเดอร์นะคะก็คือเหมือนปกปิดรูขุมขนโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะอันนี้ชอบรู้สึกว่าแบบมันทำให้หน้านวลดีนะอันนี้ช่วยชีวิตได้มากเลย Brush On นะคะจากร้านเดียวกันนะคะ60บาทนี้401พิงค์สีดูแบบชมพูอมส้มเนาะไม่มีการเคาะใดๆทั้งสิ้นเพราะเดาว่ามันจะต้องสีอ่อนแน่ๆเป็นไงบ้างก็ดูน่ารักดีนะสีนี้โอเคอยู่อ่ะดีมั้ยดีมั้ยสีน่ารักดีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยติดเลยอ่ะเดี๋ยวลองใช้นิ้วปัดปากกันปากอันนี้น่าเล่นมากไม่ไปลองสีมาแล้วแบบชอบมากอันนี้เป็นรุ่น Candy Wow นะคะแต่วันนี้ราคา100บาทมีออกมาแพ็คเกจเป็นแบบนี้นะคะพอเปิดมาปุ๊บเขาจะเป็นแบบหัวเป็นฟองน้ำแต่แล้วก็บิดตรงก้นนี้เนื้อน้ำลิปสติกก็จะออกมานะคะนี่บิดไปสีทีแล้วไม่โอเคโอเคอ๋อเอาไว้ก่อนค่ะข้ามาทำตาก่อนอันนี้เป็น Metallic Matte Lipstickลิควิดนะคะ100บาทจริงๆมันไว้ทาปากเนาะแต่เราจะเอามาทาตานี่วิ้งสวยมากเลยช่วงนี้หลายยี่ห้อแบบนี้มาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวไอจะแต้มแบบแค่เป็นจุดสวยอันนี้สวยชอบลงมาที่ตาโอเคสีแน่นเลยนี่เป็นอะไรที่อยากลองมากเลยเป็นของอีกร้านหนึ่งของโคโมโนเนียขอโทษด้วยที่จำชื่อร้านไม่ได้นะคะ12สีนะคะ Eyeshadow Palette แกะออกมาแล้วนะคะสีแบบพาสเทลมากเลยแต่จะใช้สีน้ำตาลเข้มนี้แล้วกันนะแบบแต้มๆหางตานิดเดียวให้มันแบบมีมิติเฮ้ยสีติดอยู่ทุกคนเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ปรากฏว่าร้านนี้นี่เครื่องสำอางโอเคกว่าไดโซเดี๋ยวหัวตานะใช้สีทองหน่อยทองวิ้งอันนี้นะคะใส่พอเนาะคิ้ววันนี้นะคะเป็น2หัวเนาะอย่างที่คาดไว้นะคะหัวเป็นแบบทรงแบบของไดโซแล้วเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวลองว่าแบบเนื้อเป็นยังไงสีติดแน่นเลยแต่ว่าเนื้อแข็งเนาะไม่รู้ว่าจะเขียนลื่นไหมมาดูกันนะคะก็ไม่เคยลองใช้เหมือนกันโอ้ my god
เลยอ่ะเรายังไม่ชินกับอันนี้สีแบบแน่นโคตรอ่ะคิ้วแบบโอ้โหตาแล้วก็แนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งถมไปเต็มผมแค่หางพอแล้วลากมาหัวคิ้วจะธรรมชาติกว่านะอันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์นี่ของไดโซเนาะอันนี้เลือกเป็นสีน้ำตาลมานะคะชาร์ปไลน์มาดูสิว่าจะชาร์ปไลน์จริงหรือเปล่าดูเนื้อใสมากๆเลยสีน้ำตาลออกคาราเมลโอเคขอบคุณค่ะทีมงานก็สามารถเอาน้ำลิควิดลิปสติกออกมาแล้วนะคะก็อันนี้โอเคเลยนะแบบหัวเขียนง่ายแต่ว่าสีไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะมันแบบดูเป็นน้ำใสๆแล้วคิดว่าไม่น่าจะกันน้ำเท่าไหร่โอเคค่ะมาดูอันนี้กันเรียบร้อยค่ะสำหรับการแต่งหน้าจากร้านทุกอย่าง60บาทนะคะด้วยความรวดเร็วเร่งรีบลุคง่ายๆแต่งตามสบายๆนะคะก็ประมาณนี้ก็ไม่แย่นะแต่ว่า BB เนี่ยไม่โอเคแป้งโอเคตาก็โอเคอย่างไม่ได้ลงสีลิปชอบมากแก้มบางไปหน่อยที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วสีเข้มไปหน่อยเลนยากเนาะอายไลเนอร์สีบางไปก็นั่นนะคะก็ส่งราคานะคะก็ซื้อมาขำๆลองมาได้เนาะอันนี้ไอซื้อมาลองให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไอขอตัวว้าไปสนามบินก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเนี่ยมีอะไรสนุกๆมาฝากอีกแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะไอมีเพจแล้วเพจ Facebook นะคะเสิร์ชว่า Unfull Ice เลยนะคะเดี๋ยวจะว้าหน้าจอขึ้นมานะคะก็ไปกดติดตามกันได้นะเผื่อว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะมีอะไรก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะทางเพจ Facebook ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายตอนนี้นะคะไอ้ก็แวะไปอยู่สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วด้วยความเร่งรีบนะคะเดี๋ยวไอ้จะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ